ผมลืมถามเรื่องบ้านครับลืมลืมถามเรื่องบ้านครับครับลุงเรื่องแต้มบ้านอ่ะแต้มบ้านลุงจะซื้อแต้มบ้านคือร้านใช่ครับลุงไปติดต่อทางนายกนายกมาครับเขาบอกว่าไปติดต่อทีซีอย่างเดียวเลยครับอ๋อครับผมลุงต้องซื้อก่อนวันที่16ครับแต้มบ้านคืน16เดือนไหน16 16เลยเนี่ยต้องซื้อแต้มบ้านคืนก่อนวันที่16เดือนอะไรนะเดือนที่7ครับลุงเดือนที่7ตอนนี้เดือน6อ๋ออีกเดือนนึงแล้วแต้มบ้านแต้มละเท่าไหร่ครับ500,000ครับลุงแล้วตอนนี้ JK มีกี่แต้มครับ43แต้มครับลุง500,000คูณ43เท่ากับเท่าไหร่ครับ20กว่าล้านประมาณ20กว่าล้านอ๋อแต้มบ้าน JK มี243 243 243 200ครับลุง200คูณ500ต่อ1แต้มเสียงเสียงนี่มันขาดก็ตกพันล้านนิดเดียวเองลุงนิดเดียวเองนิดเดียวเองลุงคูณให้ผมเลยดิเท่าไหร่อ่ะพาพันกว่า200อ่ะ200คูณ500,000หน่อยดิคูณ500,000คูณ500,000ก็ดับเท่าไหร่เดี๋ยวผม200คูณ500,000มันก็ดับ 1,000 1,000 น่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนครับลุง121,000ห้าแสนร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแล้วแต้มบ้านที่สูงสุดอ่ะมันกี่แต้มนะแต้มบ้านอ่ะแต้มบ้านสูงสุดกี่แต้มใช่ไหมครับที่มันต้องใช้ถึงเลเวล3อ่ะใช่ป่ะมันมีกี่เลเวลนะแต้มบ้านอ่ะมันมีอะไรบ้างนะรั้วมีรั้วมีประตูลงรถมีรั้วประตูลงรถครับใช่ไหมที่แน่นสุดป่ะแล้วเอาแต้มไปทำอะไรอีกนะมันจะมีข้างบนด้วยป่ะข้างบนด้วยข้างบนด้วยครับผมมันทั้งหมดมันใช้เท่าไหร่ลองคำนวณให้ผมเลยดิผมลืมเหมือนกันอะอัพเกรดเป็นเลเวล250ป่ะอัพเกรดเลเวล250ยังไม่รั้วไม่รั้วกับประตูถ้ารวม15มั้ยรั้ว10ประตูอย่างละลองดูให้หน่อยดิกล่องขึ้นเพดานก็มีอีกโอเคครับลุงครับมีข้างบนมาว่าตัดสินใจซื้อได้แค่รอบเดียวครับลุงถ้าสมมุติว่าลุงซื้อไม่หมดก็คือตัดทิ้งหมดเลยใช่ครับแต่ถ้าลุงจะซื้อแค่บ้านเดียว2เนี่ยก็คือใช้แค่50แต้มไม่ผมอยากรู้ว่ารวมทั้งหมดอ่ะว่ามันใช้กี่แต้มแค่นั้นเองรวมที่แบบว่าต้องซื้อทุกอย่างให้มันแน่นเต็มที่สุดเลยอ่ะแต่ผมคิดให้ครับสักครู่ครับหนึ่งร้อยแต้มก็เท่าไหร่เลยสัตว์50ล้านพ่อมึงเหอะร้อยสิบห้าพันสิบกับสิบล้านถูกป่ะประมาณ115พอยครับลุง115พอยใช่ไหมครับกับเงินอีกประมาณ20ล้าน20ล้านครับ115พอย115คูณ500,000เท่ากับ57ล้าน57ล้าน500,000บวกอีก20ล้านใช่ครับสัตว์77ล้านเอ้เหี้ยจะ80กลมๆโหแม่งเท่ากับราคาบ้านเลยว่ะเครียดว่ะคึดใจเดียวครับลุงคึดใจเดียวโอเคครับเดี๋ยวว่ากันครับครับผมเฮ้ยลมจับสัตว์จะสลบฮ
าเงินจากไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์แป๊บนึง60ล้านไปเล่นบาคาร่าจะได้มา120ล้าน77ล้านได้แล้วนะแต่บ้านอีก90ล้านมารวมกันหน่อยจะคุยด้วยเฮ้ยขายไทยคานไม่จูน12ล้านว่ะนี่เงินอยู่ที่ลุงอะไรครับที่ทำอะไรวะเนี่ยเอ็นลงจะคุยอะไรเนี่ยครับไปครับลุงอ้าวมาละไอ้แจ็คเอาไงกับแต้มบ้านดิยังไงครับมีวิธีไหนบ้างแต้มบ้านเราสามารถซื้อได้แต้มละ 500,000 แล้วเราก็ซื้อแต้มบ้านแล้วก็ผ่อนบ้านครับจบแต้มบ้านเรามีอยู่200แต้มลองคูณเอา215แต้มเราก็ซื้อที่มันจำเป็นไงครับก็ประมาณ115แต้มมันจำเป็นครบทุกอย่างเลย50 50กว่าหมายถึงเงินนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านจบ70ล้านผ่อนบ้านไม่รู้ว่าถ้าเราจะบ้านเราจะได้ผ่อนหรือเปล่าเพราะมันมีแก๊งอื่นที่อยากได้ไงอาจจะต้องซื้อสดวันพรุ่งนี้ถ้าซื้อสดก็ไม่มีตังค์ซื้อบ้านครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ใช้ถ้าไม่ได้หลังนี้ก็ต้องไปวอบ้านเองอ่ะซึ่งแม่งก็ไม่ควรอ่ะนานเสียเวลานานจัดวอบ้านเองก็คุยกับพวกไอ้ที่มันจะเอาบ้านอ่ะมันมี2หลังเนี่ยครับใช่มี2หลังใช่ครับก็อย่างนั้นเราก็ได้อยู่แล้วผมว่าถ้าแค่ชั่วข่าวถ้าอยู่ได้ชั่วข่าวก็อยู่ได้หมดงั้นก็115แต้ม77เท่าไหร่วะ115แต้มเอ้ยลองคูณให้หน่อย115แต้มคูณ 500,000 น่ะก็ไหนนะ55 77ล้าน77เหรอ577 57 57 57เหรอ77ไม่ใช่หรอ57ครับแค่แต้มเดียว57ล้านแล้วก็57ล้าน 500,000ก็บ้านก็ว่าไม่ใช้เงินแต้มใช้เงินด้วย20ล้านในการอัพบ้านก็เป็น77ล้าน 500,000 อ๋อก็ผ่อนก็วางเงินดาวน์10ล้านแล้วก็แต่งไป77เออก็ได้อยู่ถ้าอย่างนี้โอเคอยู่ก็ต้องเตรียมเงิน87ล้านพวกนี้ครับ90อ่ะก็ใครมีเงินนะต้องมาแบ่งๆกันหน่อยอ่ะใครมีเงินเยอะๆอ่ะคนละล้านเนี่ยถ้าหามาได้คนละล้านเนี่ยก็มี40คนก็พอดีแล้วนะวันพรุ่งนี้ไม่น่ามีครับเพราะเราตีมา7วันเราตี4แก๊งครับไม่น่ามีแล้วเงินตอนนี้มันก็น่าจะไปฟื้นฟูเรื่องวอเรื่องอาวุธแล้วก็หลายๆอย่างด้วยโอเคว่ากัน